เฮลโลบูนันยองสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องฝนซิสเตอร์ทวินนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝนจะมาทำคลิปจะบอกว่าเป็นการรีแอคชั่นดีไหมจริงๆมันเป็นไม่ได้เป็นการรีแอคชั่นหรอกเป็นการมาดูเบื้องหลังการทำงานดีกว่านะคะเบื้องหลังการทำงานของหนุ่มๆทวิสต์นั่นเองซึ่งฝนได้ทำวิดีโอรีแอคชั่นไปสำหรับ MV ของหนุ่มๆนะคะเพลงไม่ได้โม้นะฮะก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะฝนจะมาดูคลิปเบื้องหลังการทำงานนะคะของหนุ่มๆกันนะคะคลิปนี้เป็นเบื้องหลังการทำงานที่มาจากช่องของแซมแซมเดอะดูดนะคะช่องของคุณแซมนะคะฝนขอเรียกว่าคุณแซมแล้วกันเนาะซึ่งก็เหมือนเป็นหนึ่งในทีมงานของ OGMe ด้วยเหมือนกันเนาะเพราะเขาก็เป็นตากล้องในรายการด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะได้ยินเสียงบ้างเห็นหน้าเขาบ้างในรายการนะคะของ Road to Idol เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเบื้องหลังเขาจะเป็นยังไงนะคะคลิปนี้ยาว10นาทีนะคะก็ฝนเก็บคลิปนี้ไว้เพื่อที่จะมาทำรีแอคฝนเตรียมรีแอคไว้แล้วนะคะแต่ว่าออยังไม่ได้ทำสักทีนะคะเพิ่งได้มีเวลามาทำนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยเสียงจะดังไหมเนี่ยคือจริงๆแล้วฝนน่ะก็ติดตามช่องของคุณแซมอยู่เหมือนกันนะเที่ยงคืนยันเที่ยงวันเลยเหรออันนี้คือฉากเวทีมวยที่เราเห็นกันใน MVที่ฝนอยากจะดูเนี่ยคืออยากจะดูเบื้องหลังการทำงานแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนได้เห็นด้วยว่าการทำงานของเขาอะเป็นยังไงแล้วก็อีกอย่างคือในเรื่องของการทำงานกับผลงานที่ออกมามันหนักหนาขนาดไหนกว่าที่จะผ่านการทำงานออกมาแบบเป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยฝนพูดอะไรวะพูดติดๆกันคัดสงสัยวันนี้ตื่นเช้าเกินเดนนี่สูงมากเลยอันนี้เป็นการบล็อกกิ้งก็ทำเหมือนกับใครที่ชอบเคป๊อปมันก็จะคล้ายๆกันแหละค่ะการทำงานเหมือนกันอะไรครับนี่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยรถจับซีนเพื่อเดี๋ยวจะถ่ายช็อตรถเป็นช็อตแรกครับเหมือนจะแข่งรถกันมากกว่าช็อตรถรถนี่มีถ่ายแค่สองคนคือชิดกับสแตมรู้สึกแสงน้อยๆนะวันนี้ได้เต็มๆเลยอ่ะเนี่ยอยู่ในจอกูอ่ะตุ๊กตาสปอนเซอร์เหรอเรืออะไรอ๋อเป็นเพื่อนของคุณแซมรถเพื่อนของคุณแซมใช่ไหมถ้าฝนจำไม่ผิดนะฝนเคยดูคลิปเขาอยู่อธิบายนะครับเพิ่มกลับไม่ว่าวันนี้ถ่าย MV รอบ2วันที่2ที่เพลย์รอบ2รอบแรกก็ใช้มันจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะปกติเขาจะสัมภาษณ์ไอดอลว่าปกติเขาจะสัมภาษณ์ศิลปินแต่นี่คือสัมภาษณ์ทีมงานเว้ยอธิบายดิวันนี้ถ่ายอะไรอ๋อวันนี้เรามาถ่ายเหมือนกูเป็นวันที่สองผมชอบดูเบื้องหลังแบบเนี้ยมันสนุกดีเยอะวันนี้ชิดเยอะวันนี้ของเกาหลีฝนก็ดูนะเบื้องหลังสนุกดีเพราะว่าปกติเขาจะสัมภาษณ์ไอดอลไงไม่ต้องร้องไม่ใช่ร้องเองอย่าร้องใครไม่ได้อันนี้คือคุณแก๊สส้มมาคุมเองเลยนะฮะใครมาทำอะไรข้างบ้านตอนนี้ประชาชนอ่ะรู้ว่าผมไม่ได้ทำผิดพลาดเป็นความไม่จริงนั่งสร้างความจริงไม่ได้วันแรกมันจะไม่มาเล่นมาเจออะไรแม็กจะเอาแม็กมาเล่นมาครับท้ายต้องไปเอารถพี่ชายมาเพราะว่าไปสนามพีระครับผมหน้าสนามมีหินครับพี่น้องเอาไปติดเต็มเลยครับรถนี่รถหรูมากเลยว่าเนี่ยเตอร์ทำได้ทุกอย่างฝนไม่รู้อะไรเกี่ยวกับรถนะหน้าที่เราก็จบแค่นี้นะครับคือหน้าที่ขับรถมาให้เขาให้เขาเขาเลยจ้าส่งไอจีผู้หญิงอันนี้ครับผมจำถึงแล้วครับตอนนี้เราตามตารางปะช้าพี่เราพี่ได้เพราะว่าเรื่องยากเรามีมือลงหายากไปแล้ว
ินเนอร์มาเต็มมากอะแซมกล้องกี่ตัวคันคิ้วยังไงอะจริงๆเหนื่อยนะเหนื่อยทั้งตัวทีมงานแล้วก็เหนื่อยทั้งตัวศิลปินเองอะที่ต้องแบบถ่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งฉากเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยอะหนักนะเสื้อแดงตัวใหญ่มากเลยอะอ๋อมันไม่ใช่กางเกงเว้ยมันเป็นเสื้อคลุมฝนคิดว่ามันเป็นกางเกงอะคือดูใน MV มันเหมือนกางเกงมากเลยนะจริงๆเป็นเสื้อคลุมขอโทษนะคะที่มีเสียงรบกวนข้างนอกบ้านนะคะไม่รู้เขาทำอะไรกันโอ้ยชอบสาวเสียงเด็กน้อยอ่ะเบบี้อ่ะอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปเราไม่ไปยิงดูอ่ะวิวอัพเราไม่ไปยิงดูอ่ะเข้าเซ็นเตอร์เห็นแบบนี้แล้วดีเนาะว้าวเต้นยังไงให้ไม่อ่อนแรงแล้วเต้นต่อกันเรื่อยๆอ่ะเหนื่อยนะเว้ยต่อให้เป็นนักเต้นมาก่อนก็เหอะการส่งเสียงนี่เป็นการบีฟเด็กอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นการให้กำลังใจอย่างหนึ่งนะคะนี่ท่านี้เท่นะท่านี้เท่มากเดี๋ยวนี่จะเคาะอะไรกันหนาวเนี่ยอุ้ยเชื่อไม่มีทางผ่านโอ้สุดยอดเลยครับทุกคนชื่นมากชื่นมาเลยและนี่ก็คือชิ้นใส่คอนแทคขอคิดมุกก่อนสมองเล่นไม่ทันสำหรับวันนี้แม่ยังไหวมายังต้องแพ้ทำไมครับเพราะลาไปก่อนสวัสดีครับเอามาเริ่มอันนี้ฝนขอตัดนะคะเนี่ยฉากตรงเนี้ยที่ฝนบอกว่ามันเป็นลานมวยข้างล่างแล้วก็บนเวทีใช่ไหมคือความจริงอ่ะคือมันมีไอ้พวกถุงทรายพวกกระสอบทรายอยู่อ่ะมันเลยดูเกะกะแล้วพื้นที่การบล็อกกิ้งมันจะติดของพวกเนี้ยคือถ้าเป็นภาพรวมแบบเนี้ยแต่จริงๆภาพรวมตรงนี้ฝนไม่ค่อยเห็นนะไอ้เต้นกันเนี่ยส่วนมากจะเป็นแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็ส่วนตัวแบบเดี่ยวๆมากกว่ามีฉากนี้ด้วยเหรอใน MV มีปะก็เหนื่อยแหละเออก็รู้ว่าเหนื่อยแหละแต่คือแบบสปิริตสุดยอดต้องเต้นกันกี่รอบอ่ะฮ่าคิวฝนว่าฉากนี้มันไม่ได้มีใน MV ป่ะวะหรือว่าฝนดูไม่ละเอียดเลิกกองแล้วยังไม่มีชื่อเพลงครับชื่อวงก็เช่นกันก็ดังนั้นครับรอติดตามโอเคครับก็เห็นเบื้องหลังนี้ก็ได้รู้ว่ากว่าจะแบบมาเป็นหนึ่งเอ็มวีเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับมันเต้นกันแทบพวกกี่โมงครับโชว์เวลาสิวันนี้9 โมงเช้าชอบคลิปนี้กดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วก็เป็นจากเมื่อวานตอนเย็นหรอ1 วัน 1 คืนแต่สถานการณ์แหละใครไม่รู้ว่าสถานการณ์เนี่ยก้าวกระโดดขนาดไหนก็ไปดูพอๆกับการทำ MV ของไอดอลเกาหลีแหละพอๆกันการทำงานคล้ายๆกัน
ถ้าใครแบบติดตาม K-pop หรืออะไรพวกเนี้ยจะรู้นะฮะอ่ะที่ฝนมาดูคลิปนี้นะคะจริงๆฝนตั้งใจจะดูว่าเขามีการทำงานกันยังไงมีอะไรที่พอจะทำให้เราได้เห็นว่าเขาพยายามกันมากแค่ไหนคือจริงๆคลิปนี้อาจจะยาวมากก็ได้แต่เขาตัดมาให้สั้นๆเหลือแค่10นาทีนะคะเพราะว่ามันอาจจะดูแบบไม่ให้ยาวเกินไปก็คืออย่างที่เขาบอกอ่ะคือเขาถ่ายตั้งแต่มืดของเมื่อวานจนมาเช้าของอีกวันนึงคือทั้งคืนนะคะแล้วน้องๆก็แทบไม่ค่อยมีเวลาพักรวมไปถึงทีมงานเองด้วยคือพอเห็นตอนที่แดนนี่ต้องดมยาดมแล้วอ่ะคือแบบท่าทางจะหนักอยู่พอสมควรนะคะคือต่อให้คุณเป็นไอดอลหรือศิลปินที่ซ้อมหนักแบบตั้งแต่4โมงเช้าจนถึงตี1ตี2เท่าไหร่ก็ตามคือถ้าคุณแบบไม่มีเวลาพักเลยหรือว่าต้องเพอร์ฟอร์แมนซ์อยู่ตลอดเวลามันก็มีโอกาสที่จะทำให้คุณน็อกได้เหมือนกันนะอีกอย่างนึงก็อยากจะให้ประสบความสำเร็จนะคะในเรื่องของการเป็นศิลปินแล้วก็ทำตามความฝันของตัวเองนะฮะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะทั้งโอจิมีเลยแล้วก็ทั้งทีมงานที่กองถ่ายนะคะทีมงานกองถ่ายทุกคนเลยนะคะรวมไปถึงช่องของคุณแซมด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาคอมเมนต์เตือนสตินิดนึงนะคะเพราะว่าฝนเก็บคลิปไว้ตั้งแต่ MV ออกนะคะว่าฝนจะทำเบื้องหลังนะคะแต่ว่าไม่ได้ทำสักทีนะฮะก็อย่างที่คุณแซมบอกนะคะว่าอยากจะรู้พัฒนาการก้าวกระโดดมากแค่ไหนนะคะไปติดตามกันได้ที่ช่องของ OGM นะจ๊ะติดตามเด็กๆกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามเกิร์ลกรุ๊ปที่กำลังจะออกมาด้วยนะคะฝนก็ไม่รู้ว่าจะออกมาตอนไหนเหมือนกันนะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะสำหรับคลิปนี้อันยอง